แล้วเป็นไงมันมาจากเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวว่าที่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีค่ะคำว่ารู้สึกดีเป็นยังไงไหนบอกเอาแต่ใจสิก็งงๆนะหลวงตาบอกตรงตอนเนี้ยงงยังไงงงบวชใจฐานบวชใจฐานถอนคือขอเข้ามาถอนคำสาปแช่งไปเมตตาเสร็จงงๆน้อมมาทำมันไปสุดเข้าสู่ใจแล้วงงยังไงจิตใจเป็นยังไงตอนนี้ก็ฟังหลวงตาไปฟังไปก็พยายามนึกโอ้มันยากเหมือนกันนะสำหรับเราเนี่ยเหตุใดจึงบอกว่ายากไหนลองอธิบายคำว่ามันยากเหมือนกันนะสำหรับเราบางทีตรงนี้อยากจะฟังมันไม่นิ่งอะหลวงตาบางทีมันก็คิดไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนหลวงตาพูดหนูก็คิดถ้าไม่คิดก็ตายดิ ถ้าไม่คิดแล้วตายเลยเพราะว่าอะไรธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายที่มีชีวิตอยู่ได้คือลมหายใจเข้าออกถ้าเมื่อไหร่ไม่หายใจตายเลยธรรมชาติปรุงแต่งชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ดับได้ต้องคิดธรรมชาติของจิตต้องคิดต้องนึกถ้าธรรมชาติของจิตไม่คิดนึกตายทันทีถ้าไม่คิดนึกได้ตลอดไปตายเลยแล้วเราจะทำยังไงอะหลวงตาก็มันมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งอะที่เหนือกว่าธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตที่คิดนึกคือธรรมชาติที่ไม่อาจคิดนึกได้ได้แต่รู้อย่างเดียวได้แต่รับรู้รับทราบอย่างเดียวที่เรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้เรียกว่าธาตุรู้มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมีสามอย่างคือธรรมชาติของร่างกายที่ยังต้องปรุงแต่งให้มีชีวิตอยู่ได้คือหายใจเข้าออกต้องกินข้าวกินน้ำกินอากาศกินลมหายใจกินไฟแล้วก็ธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกต้องมีความรู้ความเห็นก็เข้าใจกันมันนี่เป็นใครเคยเจอกันมากี่ทีเนี่ยนี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเคยเจอกันไงโอ้ยถ้าไม่มีความรู้อะไรนี่ก็เป็นท่อนไม้นี่เป็นท่อนไม้เลยเป็นก้อนหินก้อนดินเลยมันต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันได้มันถึงจะไม่ใช่ก้อนหินก้อนดินถ้าเกิดสมมติว่าทําตัวให้เหมือนท่อนหินต้นไม้ไม่คิดอะไรเลยจริงๆไม่คิดได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าคิดแล้วไม่รู้หลายคนบอกว่าใจว่างเปล่าเหมือนก้อนหินก้อนดินไม่คิดไม่อะไรแต่มันคิดแล้วไม่รู้มันพูดอยู่นั่นแหละพูดจ่อยๆๆแล้วฟุ้งซ่านสิ้นดีเลยแล้วก็บอกว่าใจว่างไม่คิดอะไรแต่โทรศัพท์ทั้งวันไอ้นี่มันฟุ้งซ่านธรรมชาติถ้าไม่เกิดไม่ได้คิดจริงๆอ่ะคิดไม่ได้คิดปรุงแต่งจริงๆอ่ะจิตมันอยู่ในความว่างอย่างเดียวคิดปรุงแต่งอะไรไม่ได้ตายเลยนะตายจริงๆนะแช่จนตายไปหลายคนแล้วคนแช่เลยอ่ะค่อยๆหมดแรงไปไม่คิดอะไรใจเบาสบายว่างนอนตาลอยแล้วแรงค่อยๆหมดไปตายอย่างนี้ก็ดีมันไม่มีความทุกข์อะไรแล้วก็หมดแรงค่อยๆหมดแรงหมดสภาพไปคือพลังงานมันหมดคือมันหมดพลังงานเนี่ยของมันไม่ได้ของมันต้องเคลื่อนไหวถึงจะเกิดพลังงานเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวพลังงานก็หมดเพราะว่าร่างกายเราอะพอมีหายใจปุ๊บมันก็เกิดพลังงานร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาต้องเดินต้องพูดต้องจับนู่นจับนี่เรามีพลังงานจิตก็ต้องมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยมีพลังงานเราเนี่ยมันต้องเป็นเราเนี่ยสร้างพลังงานได้ในตัวเราเนี่ยเราเลยไม่ตายไงเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวตลอดด้วยตัวเราเองเราเลยจึงมีพลังงานด้วยตัวเราเองเพราะเมื่อไหร่เราปัจจัยแช่สบายไม่คิดอะไรลอยๆเบาๆตายไปหลายคนแล้วนะตายไปเลยถึงขั้นตายเลยจริงๆนะเป็นหมอเราก็ไปช่วยมาเกือบตายก็ตั้งหลายคนเป็นหมอด้วยก็นี่อาจารย์ลาตายแล้วสารเคมีในสมองไม่หลั่งสารเคมีในตับไม่หลั่งในปอดไม่หลั่งเชื้อโรคลุกลามกินตับไปตั้งเยอะกินปอดไปตั้งเยอะยอมตายใจสบายหลายคนไปนอนเนี่ยแล้วหมอก็ค้นหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็สุดท้ายหมอก็เพิ่มมากขึ้นอีกเอาเครื่องมือไปตรวจตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเยอะแยะหมดเลยตรวจเครื่องมือก็ไปเละเทะหมดเลยแต่แช่ใจสบายนี่ไม่นานนี่ก็ไปช่วยออกมาจากโรงพยาบาล นั่นคนหนึ่งโรงพยาบาลฝรั่งสบายอย่างเงี้ยเราดูสังเกตดูมันแช่นี่วะเราไปถามลักษณะของการแช่หมดเลยเนี่ยให้อธิษฐานจิตคืนมาให้ธาตุทุกขันทุกขันเป็นปกติมันก็คืนตัวปุ๊บกลับบ้านได้เลยบอกว่าคืนไม่กลับบ้านเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องมือคนหนักกว่านี้แล้วก็ตอนนี้ผ่าตัดเละเทะหมดคนที่ไม่เข้าใจตัวเองไปทำสบายไม่คิดไม่นึกอะไรไม่ใช่นะธรรมชาติของร่างกายต้องหายใจธรรมชาติของจิตใจต้องคิดนึกแต่ธรรมชาติของใจแท้ๆหรือจิตเรื่องเดิมแท้ๆเนี่ยที่มันเป็นธาตุรู้ที่มาผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เกิดเป็นขันห้าขันห้าคือร่างกายจิตใจที่เป็นความเคลื่อนไหวได้ขันห้าเนี่ยคือร่างกายจิตใจที่เคลื่อนไหวได้ที่เป็น
ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้หายใจได้ติดต่อสื่อสารกันได้แต่ธรรมชาติของธาตุรู้ธรรมชาติของธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุของธาตุเนี่ยที่มารวมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องกินซากพืชซากสัตว์เข้าไปเติมตลอดธาตุน้ำเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องกินธาตุน้ำเข้าไปตลอดธาตุลมหายใจเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องหายใจเข้าไปตลอดธาตุไฟเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องได้รับความร้อนความอุ่นตลอดมีอยู่ธาตุเดียวที่ไม่ต้องไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลืองคือธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวตัวอะไรได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมีแต่เป็นธาตุที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติว่างเปล่าเช่นเดียวกับธรรมชาติความว่างธรรมชาติแต่มีความรู้อยู่ในตัวมันเขาจึงเรียกว่าธาตุรู้มันไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลืองเพราะว่ามันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายแต่ไอ้ที่แตกดับทำลายเปลี่ยนร่างไปคือที่มันผสมไอ้ธาตุรู้เนี่ยผสมกับดินน้ำลมไฟแล้วมันผสมเป็นรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวธาตุรู้จริงๆเป็นของเดิมหมดทุกชาติไปเป็นของเดิมหมดที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณแต่วิญญาณจริงๆมันแปลว่ารู้แต่ชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณแปลว่าผีแต่จริงๆวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้นี่เองธาตุรู้ผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็เกิดเป็นขันธ์5เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่สิ่งที่มีชีวิตทุกชาติดับไปหมดทุกร่างกายไม่ว่าจะเกิดเป็นร่างอะไรดับหมดเพราะฉะนั้นในร่างกายที่มันเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มันมีอยู่หนึ่งเดียวที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เกิดดับคือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุนี่อันเนี้ยมันเป็นของเดิมที่มันไปเปลี่ยนร่างหุ้มมันมาเรื่อยเปลี่ยนร่างหุ้มมันมาเรื่อยไอ้ธาตุรู้เนี่ยภาษาเขาเรียกว่าใจใจอันเนี้ยท่านเลยมาเทียบกับใจกลางของกะหล่ำปีกลางใจกะหล่ำปีเวลาเขาเอากะหล่ำปีมาดองกระป๋องขายเนี่ยเขาจะเอาใจมันเขาจะลอกเปลือกนอกมันออกมาหมดหนูรู้จักกะหล่ำปีไหมเออกะหล่ำปีมันเป็นไอ้เขาเรียกอะไรเป็นหลายๆกีบมาหุ้มกันใช่ไหมเป็นหัวเป็นปมเลยหลายๆกีบมันมาหุ้มกันหัวเป็นปมเลยเวลาเขาจะเอาส่วนที่มาดองเขาจะเอาไอ้ใจมันเนี่ยตรงกลางลอกเปลือกออกหมดเปลือกเขาก็ไปขายอย่างอื่นไปแต่ตรงใจเนี่ยเขาก็มาดองกระป๋องขายเป็นกะหล่ำปีดองใส่กระป๋องขายเป็นใจแต่จริงๆอ่ะใจของกลางกะหล่ำปีเนี่ยมันยังมีกลางใจกะหล่ำปีอีกถ้าเราลอกเปลือกออกทุกเปลือกแล้วที่สุดแล้วลอกออกจนถึงหรือเปลือกชั้นในเลยมีอะไรไหมมีคืออะไรเปลือกข้างในหมดเป็นอะไรกลางมันกลางมันคืออะไรมันหมดไปแล้วมันคืออะไรอ่ะลอกออกหมดแล้วมันเหลืออะไรไม่เหลือแล้วนั่นแหละคือกลางใจเรานั่นแหละคือกลางใจใจกลางของเรานั่นแหละลอกร่างกายออกลอกสามีลอกภรรยาลอกลูกออกแล้วก็มาลอกตัวเราออกลอกหนังออกลอกเนื้อออกลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อแดงๆมีเลือดแดงๆเต็มเลยเลือดเต็มๆในลอกถ้าเราลอกหนังออกได้เหมือนลอกหนังงูหนังกบหนังกบหนังงูอ่ะหนังจระเข้เขาลอกกันเนี่ยก็เป็นเนื้อแดงๆเต็มเลยแล้วก็เอามีดมาแล่เอาเนื้อออกเหลือแต่ซี่โครงแล้วก็อวัยวะอยู่ข้างในม้ามตับปอดหัวใจอวัยวะอยู่ข้างในแล้วก็เอามีดสับเอาที่โค้งออกควักเอาอวัยวะข้างในออกหมดแล้วเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละคือใจกลางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ลอกออกไปหมดความรู้สึกนึกคิดออกมาเกิดขึ้นแล้วก็ลอกออกไปทิ้งไปหมดเพราะว่ามันก็คือเปลือกดอกกระหล่ำปีนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะไอ้ร่างกายเปรียบเหมือนในเปลือกแก่ๆข้างนอกที่หุ้มความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ก็เหมือนเปลือกในเข้าไปจะไปถึงตัวเราผู้ไปรู้ไปเห็นอะไรไปรู้อาการไปรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรนั่นแหละคือเปลือกในที่สุดแม้แต่ตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าตัวเราไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจอะไรตัวเราไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจอะไรเนี่ยไปรู้อะไรเป็นอะไรไอ้ตัวเราผู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแท้จริงไอ้ตัวเรานี่คือกีบหนึ่งของเปลือกกะหล่ำปีไม่ใช่ใจแท้ๆใจแท้ๆเนี่ยที่เลยตัวเราที่ไปรู้ไปเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอันนั้นคืออะไรความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยความไม่มีอะไรเลยนั่นแหละที่สุดแล้วนั่นแหละก็ไปเป็นตรงนั้นกลับคืนไปสู่ตรงนั้นเมื่อปล่อยวางทุกอย่างลอกมันออกไปจากใจของเราลอกทุกอย่างออกไปจากใจของเราที่สุดนั่นแหละก็จะพบกลางใจค่ะจ้าเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องแช่อะไรของคนนะคะที่พระอาจารย์บอกไปช่วยมันไม่เข้าใจคํานั้นนะคะที่ว่าจะผ่าตัดอะไรนะคะคือคนที่ปฏิบัติเนี่ยบางคนเค้าก็ไปปฏิบัติแบบพอไปได้ใจที่มันสบายโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ไปชอบมันแล้วก็ติดมันไม่ยอมรับรู้อะไรในโลกนี้ไม่ค่อยอยากไปทำอะไรไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหว
ไม่อยากจะออกมาคิดนึกอะไรไม่อยากจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับความคิดอะไรอยากอยู่คนเดียวใจสบายเบาๆสบายสบายแล้วก็ร่างกายก็เริ่มนอนมากขึ้นเรื่อยนอนเท่าไหร่ก็เริ่มไม่รู้จักพอก็เริ่มอยากนอนแล้วก็ที่สุดก็นอนตายไปเลยเรียกว่าไหลตายไปเลยแต่เคยไปดูอาการแบบนี้เพื่อดูเพื่อปลงนะคะคนที่แบบประสบอุบัติเหตุก็ไม่ตายแต่ว่านอนเฉยแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่กับความสบายนะคะพระอาจารย์อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาประสบอุบัติเหตุอันนั้นยังมีความคิดอยู่ยังหลงยังติดไปในความคิดแล้วแต่ว่าความคิดจะลากเขาไปเกิดเป็นอะไรเจ้าค่ะแต่เรามองแบบปงเอามาดูเพื่อพิจารณาสำหรับตัวเองเจ้าค่ะก็ยังคิดเอ๊ะถ้าหลวงพ่อบอกแช่กับเรามองเขาเหมือนแช่ไม่แช่นี่แช่ใจสบายเจ้าค่ะเขาติดความสบายไม่ได้คิดอะไรไม่อยากคิดอะไรไปเรื่อยเบาสบายสบายอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอะไรเงี้ยแต่ยังคนที่ไปคิดนอนบางคนก็นอนเหม่อคิดลอยไปนะใช่ไม่ใช่นะไอ้เหม่อคิดลอยไปอีกแบบนึงก็เห็นคนนอนแต่ไม่คิดอะไรเลยไอ้มันจะดับจิตตอนที่เราไปคิดเหม่อลอยไปหาอะไรไอ้ตอนนั้นมันก็จะพาเราไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อรอวันนั้นนะเจ้าค่ะไอ้ที่เพื่อให้มันวางได้เพราะตอนนั้นมันคงมึงเราไม่รู้ว่าจะสู้กับความเจ็บปวดหรือฉะนั้นเราต้องวางในปัจจุบันก็ถึงใจกลางกะหล่ำปีคือไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดคือแต่ไม่ไปยึดถือเปลือกกะหล่ำปีที่เป็นตั้งแต่ภายนอกมาคือสามีภรรยาลูกหลานเรื่องราวในอดีตกับในอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเอามาหุ้มเหมือนหุ้มใจเราหมดเหมือนกะหล่ำปีนะต้องมันมีอยู่แต่ต้องลอกมันเข้าไปถึงใจไม่ใช่ว่าไปอยู่แต่ใจว่างๆไม่กะหล่ำปีมันต้องมีเปลือกถึงจะเรียกว่ากะหล่ำปีเราจะไม่ตายจะเรียกแต่ใจไม่มีรูปร่างไม่ได้ไอเราเนี่ยคือเหมือนกับกะหล่ำปีทั้งดอกเนี่ยเราจะเหลือแต่ใจกลางดอกกะหล่ำปียังไม่ได้เพราะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นน่ะมันทุกอย่างมันมีหมดแต่ใจอ่ะมันเป็นใจกลางกะหล่ำปีเราไปพบใจแล้วก็เลยกลายไปเป็นใจกลางกะหล่ำปีคือกลายเป็นใจกลางของตัวเรานี่แหละแต่มันไม่มีตัวแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่หุ้มอยู่ที่เป็นเปลือกกะหล่ำปีมันต้องมีอยู่เราต้องเหมือนกับเป็นกะหล่ำปีที่สมบูรณ์อยู่เพราะเรายังไม่ตายแต่ใจอ่ะเป็นใจกลางกะหล่ำปีเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นอย่างนี้ไอ้หนูเนี่ยเอามือมาพนมนึงก็เหมือนกันเนี่ยเอามือเราเอามือพนมเดี๋ยวประกบดูสิข้างในก็เป็นความว่างเปล่าไอ้มือ10นิ้วนี่พนมก็คือเนี่ยอันเนี้ยขันห้ามันไงเหมือนมือ10นิ้วที่พนมเนี่ยก็คือขันห้าไอ้ขันห้าอันนึงอ่ะขันห้าของตัวเราที่ยึดถือไว้มาหุ้มเอาไว้นี่หุ้มความว่างเปล่าไว้ไอ้ขันห้าอีกอันก็คือเนี่ยพอมีคู่ครองก็เขาเรียกว่าขันสิบแล้วขันสิบขันห้าเราไปยึดเอาขันผัวมาอีกขันเมียมาอีกก็เป็นขันสิบนี่ยึดเอาสองขันแล้วพอขันลูกอีกขันสิบห้าขันยี่สิบทีนี้หนักก็ไปมาหุ้มเต็มเลยนี่เหมือนไอ้มือที่เราเนี่ยที่มีพนมเนี่ยสองมือก็สิบขันแล้วเอามาหุ้มเข้าไปหุ้มไปอ่ะหลายสิบขันก็มองไม่เห็นความว่างเลยตอนเนี้ยมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ก็ถึงเข้าใจที่ว่าพระอาจารย์ให้ถอนคำอธิษฐานหรือคำไอ้ที่อธิษฐานไว้กับคำตอบคำสาปแช่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้สำหรับตัวเราเองได้ด้วยเพื่อไม่อยากไปผูกพันกันต่อไปอีกในชาติหน้าเออแน่ก็ให้กลายเป็นใจกลางของกะหล่ำปีหรือเหมือนมือ10นิ้วที่เรามาหุ้มกันเนี่ยเราก็เปิดมันออกซะเปิดที่ใจเราเหมือนมือ10นิ้วที่มาหุ้มขันห้าขันห้าก็คือตัวเราขันสิบก็ไปยึดเอาคนอื่นมาอีกเอามารวมเป็นขันสิบแบกไว้หนักอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างนะอาการแช่มันคือเอาตัวเราที่เป็นขันเนี่ยไปแช่อยู่ในน้ำปลาแช่อยู่ใจสบายเหมือนเป็นปลาแช่น้ำปลาแล้วไปทอดเนี่ยคนเราจะติดยึดความสบายตลอดเวลาเนี่ยคือมันเอาขันน่ะไปแช่เอาความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยไปแช่ในใจสบายแช่ในน้ำปลาแต่ไม่ได้ไปกลายเป็นใจที่ปล่อยวางขันเข้าใจไหมมันไม่ได้กลายเป็นใจที่ปล่อยวางขันแต่เอาตัวไปยึดขันเป็นตัวเราเอาขันหน้าเป็นตัวเราแล้วไปแช่ใจสบายแช่น้ำปลากลายเป็นปลาแช่น้ำปลารอก็ทอดปฏิบัติแบบนั้นไปไหนเลยคนทั้งหลายชอบปฏิบัติแบบนี้มันก็เคยเป็นนะคะติดความสบายอะหลายคนถ้าจะเป็นทางผ่านหมดใช่ครับติดสบายเนี่ยหลายคนหลุดออกได้ก็ยอดแล้วละยากนักที่จะหยุดหลุดได้หลายคนก็เถียงเราไม่เลิกลาจนทุกวันนี้ก็ยังเถียงอยู่นะเถียงว่าใจสบาย10ปีแล้วก็ยังเถียง20ปี30ปี40ปีก็ยังเถียงอยู่นั่นน่ะเถียงว่าใจมันสบายใจมันว่างเปล่าแล้วใจมันว่างเปล่าแล้วมันยึดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่เราเห็นอุ้ยเครียดจะตายก็มันถูกสอนมาอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยให้ยึดความเบาความว่างแต่ที่จริงมันไม่ใช่ว่างเลยไม่ได้ว่างเลยเขาบอกว่าว่างถามทีไรให้ออกไม้พูดไม้ว่างไม่มีอะไรอ่ะแต่เราไปดูแล้วเครียดโอ้โหเครียดเสด็จเลย
แต่ตัวเองบอกว่าว่างมีคนไปปฏิบัติธรรมบอกว่าฟุ้งซ่านสิ้นดีบอกว่าว่างโมยคิดมากอยู่เลยเนี่ยเขาว่าไปคำว่าไงกราบนมัสการหลวงตาค่ะขอโอกาสสองสามวันที่ตามหลวงตามาเนี่ยฟังแล้วเริ่มเข้าใจค่ะเมื่อก่อนนี่หลวงตาบอกให้วางวางเราก็นึกไปวางนู่นวางนี่แต่หลวงตาบอกเริ่มเข้าใจว่าให้วางที่ใจค่ะตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติวางที่ใจแล้วเมื่อก่อนวางยังไงที่บอกว่าวางเมื่อก่อนเนี่ยแหละไม่เข้าใจเมื่อก่อนไม่เข้าใจก็เมื่อก่อนก็ไปยึดอะไรก็ให้วางนั่นไปยึดอะไรก็ให้วางนั่นแต่มันไม่ถึงใจค่ะเอาตัวเราไปวางค่ะเอาตัวเราไปวางค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะแล้วมาเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าให้ยืนดูน้ำที่ไหลแล้วใจเราสงบอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะถูกหรือผิดคะหลวงตาก็ถูกต้องแล้วค่ะเห็นยืนดูน้ำที่ไหลแต่ใจสงบเอาน้ำที่ไหลเปรียบเหมือนอาการของใจค่ะปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติค่ะแต่ใจสงบยืนดูน้ำที่ไหลดูอาการของใจที่ไหลไปดูน้ำที่ไหลไปเปรียบเหมือนอาการของใจที่ไม่หยุดนิ่งแต่ใจสงบยืนดูน้ำที่ไหลดูใจที่ไหลไปแต่ใจสงบนิ่งมันเหมือนอันเดียวกันไหมกับความคิดนะเจ้าค่ะแบบว่ามันคิดไปอย่างเงี้ยเราก็เห็นความคิดเห็นไปแต่เราก็ไม่ไหลไปกับความคิดนะคะอันเดียวกันก็อย่างนั้นอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอีตอนที่แรกๆมันยังไม่เป็นหรอกคือมันก็คิดเราก็เห็นมันอยู่มันคิดไปเราอย่าพยายามไปดับมันเราฝึกไปมันยังเป็นไม่ได้หรอกมันก็คือว่ามันเห็นความคิดเห็นจิตที่มันไหลไปคือความคิดที่ปรุงแต่งไปเราอย่าพยายามไปไล่ดับความคิดเขาให้ใจมันว่างให้ใจมันหยุดนิ่งแล้วก็เห็นเขายังไงรู้อย่างนั้นแหละอดทนดูไปรู้ไปเห็นไปมันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็หมดแรงถ้ามันคิดไม่หยุดสักทีเราก็อย่าไปนอนอย่าไปกินข้าวให้มันคิดไปเราก็ไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปนอนเพื่อให้มันคิดไปแล้วก็บอกมึงอย่าหยุดนะมึงอยากจะคิดมึงก็จะคิดอย่าหยุดเลยหยุดเดี๋ยวกูจะตีมึงไอ้ห่านี่เนี่ยเราก็ปล่อยมันดิเดี๋ยวมันก็หมดแรงเราก็เลยกลายเป็นผู้เนี่ยอ๋อเป็นผู้ที่กุมบังเหียนมันไอ้ความคิดเนี่ยที่มันไหลไปก็เปรียบเหมือนม้าเนี่ยตอนแรกๆมันมีกำลังมากเราไปให้กำลังมันมากกินมากนอนมากเราให้กำลังมันมากคือเราก็ไหลไปตามมันปล่อยมันลากเราไปเงี้ยเราก็โดนมันลากทุลุทุกังแต่เราเนี่ยทั้งไม่กินทั้งไม่นอนอ่ะเอามึงอยากคิดไปเลยเอ้ากูไม่ให้มึงลากกูไปไม่ได้อ่ะมึงจะลากกูไปได้นานเท่าไหร่ก็มึงก็ลากไม่ได้เดี๋ยวมึงก็หมดแรงพอถ้ามันหมดแรงเราก็อยู่เหนือมันน่ะเรียกว่ากระโดดขึ้นหลังมันกุมบังเหียนมันได้แล้วกุมบังเหียนของความคิดแหละเราไม่ได้กลายเป็นม้าซะเองแต่อยู่กุมบังเหียนมันได้นี่เปรียบเป็นม้าดีนะไม่เปรียบเป็นควายเออกระโดดขึ้นหลังควายไม่ได้เป็นควายซะเองดึงเชือกมันไว้มันจะไปที่ไหนก็ดึงเชือกมันไว้เดี๋ยวไปตามใจมันเออแล้วก็ไม่ช้าแล้วเราไม่ให้อาหารมันอ่ะไม่ตามใจมันมันลังเราพาเราจะมันควายมันจะพาเราไปกินอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยมันลากเราไปได้เราไม่ตามใจมันเราไม่ตามใจมันถ้าไม่กินไม่นอนมึงอยากจะมาดูที่มึงจะมีแรงลากกูไปได้เท่าไหร่วะไม่หมายมันก็คึกนั่นเนี่ยไม่ให้มันกินไม่ให้มันนอนมึงจะคิดได้กี่วันวะยังเก่งมึงก็ดูเถอะกูว่ามึงไปได้ไม่กี่วันหรอกเราไม่กลัวมันสักอย่างนึงไม่กลัวมันสักอย่างมึงยังเก่งมึงก็ลากกูได้ไม่กี่วันไม่กินไม่นอนมาเลยดูสิมึงจะไปได้กี่วันเห็นมันอยู่รู้มันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็ค่อยหมดแรง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 พอมันหมดแรงปุ๊บตอนนี้สบายแล้วกูบังเหียนมันได้แล้วขึ้นกระโดดขี่หลังมันเลยตอนนี้ชนะมันได้แต่เนี่ยมีอำนาจสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตที่คิดปรุงแต่งสติปัญญามีอำนาจเหนือกว่าจิตที่คิดนึกตอนเนี้ยเราสามารถเอามันใช้ไปในสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้เลยเอาไปคิดนึกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณตัวเองภายในตัวเองพ้นทุกข์แล้วสิ่งที่เป็นคุณต่อผู้อื่นทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่แทนที่จะเอาไปคิดปรุงแต่งเอาเป็นกิเลสเอาเป็นไฟเผาใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไปทิฏฐิมานะมาเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนมาเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เล่าร้อนไปเผาคนอื่นให้เป็นทุกข์เล่าร้อนสุดท้ายนั่นน่ะพอเราอยู่ชนะอยู่เหนือมันได้มันก็ไม่ไปคิดปรุงแต่งเอาเป็นไฟมาเผาใจเราให้เล่าร้อนเพราะเรากุมบังเหียนมันได้แล้วด้วยสติปัญญาด้วยอำนาจสติปัญญาที่เหนือกว่ามันเราก็เอามันไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอนนี้ถ้าเรามาลากเราเนี่ยมันไม่ได้ไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิมันลากเราให้เกิดเป็นไฟไปหาไฟมาเผาเรา
ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความลุ่มหลงไฟแห่งทิฏฐิมานะถือตัวถือตนอาหารการมะมังการอันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ความเครียดมันลากเราหรือเราอะไปเป็นมันเลยไปเป็นควายนั่นเองเลยนั้นเราเนี่ยมาอุโมงค์เห็นมันได้อยู่เหนือมันมีสติปัญญาอยู่เหนือมันมึงจะเก่งมึงจะลากกูยังไงมึงลากกูได้ไม่กี่วันแล้วอย่าไปกลัวมันมันจะคิดปรุงแต่งไปในทางราคะคิดปรุงแต่งไปในความโลภความโกรธความหลงมันจะคิดปรุงแต่งยังไงอะยืนหยัดมันเลยยังเก่งมึงก็ลากกูได้ไม่กี่วันหรอกมึงอยากลากลากไปเลยเพราะตัวตนของกูไม่มีกูไม่มีตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วมึงจะลากใครไปมึงแน่จริงมึงลากไปให้ได้ดิไม่กลัวมันและไม่พยายามไปดับมันไม่กลัวมันนะและไม่พยายามไปดับมันดูสิว่ามึงจะไปได้ยังไงความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอาวุธไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีเข่ามันจริงๆแล้วมันทำร้ายอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะตัวตนของเราก็ไม่มีแล้วมันเองก็ไม่มีตัวตนความคิดอารมณ์ความรู้สึกตัวตนของมันก็ไม่มีมันไม่มีจริงๆเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่หนีเลยไม่หนีแล้วก็ไม่คิดจะไปสู้มันทำร้ายมันให้ดับไปไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจเพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมึงจะลากใครไปได้เอ้ามึงเก่งจริงมึงลากไปเลยพอไปท้ามันอย่างเงี้ยกามราคะที่มันเกิดขึ้นมันตีบุบ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 บางทีหูหนาตาเล่อเลยเบอร์ไปหมดเลยอ่ะแต่ยืนหยัดอยู่อย่างนั้นแหละมึงแน่จริงมึงปืนก็ไม่มีตัวก็ไม่มีอาวุธใดๆก็ไม่มีศอกเข่าก็ไม่มีมึงจะทำร้ายอะไรใครได้วะแน่จริงอ่ะดูที่ว่ามึงจะไปได้สักกี่น้ำถ้าไม่หนีแล้วก็ไม่สู้ไม่พยายามไปกดข่มเขาไม่ไปกลัวเขาไม่ไหลไปกับเขาไม่หลงไปกับเขาไม่หนีไม่สู้ไม่หลงไปกับเขาไม่หลงไปกับเขาไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจไม่หลงไปกับเขาไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจรู้มันอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันแน่จริงก็ไม่กินไม่นอนมันเลยอยู่มันอย่างนั้นแหละมันก็ร้อนปุบ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 ไฟราคะมันก็ร้อนปุบ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 ขึ้นมันร้อนยังไงจะไปยังไงเราประจักษ์ไปแก่ตัวเองแล้วมันร้อนขึ้นมาจนหูหนาตาเล่อเลยอะแต่มันเรามันเอามากๆเขาก็ร้อนมาจนหูหนาตาเล่อเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแต่มันร้อนยังไงอะที่สุดของความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงที่มันร้อนจนถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงเออมันแตกโป๊ที่ใจเสียงมันเหมือนดังโป๊ภายในใจอะพอมันร้อนจนถึงที่สุดมันเหมือนกับอะไรมันแตกภายในใจมันเหมือนโป๊เหมือนปลอดแตกแล้วมันเย็นนะแปลกมากเลยมันเย็นลงไปก้นบึ้งหัวใจลงไปถึงท้องน้อยนู่นเลยเย็นเหมือนน้ำอมฤตเหงื่อแตกซ่านเลยแบบเหงื่อการแตกซ่านไปหมดเลยกายเบาไปหมดเลยกายเบาใจเบาไปหมดเลยในใจมันตะโกนออกมาเองว่ากูชนะแล้วกูชนะมึงแล้วมึงชนะกูมาหลายชาติลากกูมาหลายชาติบัดนี้กูชนะมึงแล้วต่อไปเวลามันเกิดขึ้นแต่ละครั้งอ่ะพิษสงของมันเนี่ยมีน้ำหนักน้อยลงมาเรื่อยๆมันเกิดขึ้นมาใหม่พิษสงของมันเนี่ยมีน้ำหนักน้อยลงมาเรื่อยๆน้อยลงมาน้อยลงมาเพราะอะไรของมันเคยแพ้ทางกันของมันเคยแพ้ทางกันแล้วนี่เมื่อของมันเคยแพ้ทางกันแล้วต่อไปเจอหน้ากันมันก็แพ้ทางกันไปเรื่อยๆมันก็แพ้ทางที่สุดก็หมอบราบคาบเนี่ยตัวนี้ก็ตีเข้าไปถึงใจตัวเนี้ยไม่มีหรอกอารมณ์ความคิดความรู้สึกมันไม่มีตัวตนไม่มีอาวุธใดๆไม่มีอะไรหรอกทำไมไม่หลงไม่กับมันไม่ทั้งไม่หนีไม่สู้แค่รู้อยู่ที่ใจที่สุดแล้วทุกอย่างสูงสุดทุกอย่างก็ต้องกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรให้มันประจักษ์แก่ใจไม่ใช่ว่าฟังแล้วจำเอาแล้วเราก็จะเห็นในตัวของเราเองอดทนขันติเป็นบารมีแก่กล้าขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นตบะธรรมอันแผดเผากิเลสอย่างยิ่งขันติอดทนอดทนมันแผดเผาเราไม่ได้หรอกมันจะแผดเผาเรามากมันก็แผดเผาได้ร่างกายแผดเผาให้เราดับไปขันห้าดับไปเท่านั้นแต่มันทำอะไรใจไม่ได้เพราะใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันทำอะไรใจไม่ได้เราพร้อมที่จะกลับคืนสู่ใจที่ไม่มีอะไรหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายที่จะต้องไปเกิดเป็นร่างอะไรต่างๆในสังสารวัฏอีกต่อไปพร้อมที่จะกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเพราะนั่นเนี่ยมันจะเก่งมันก็แค่ทำลายได้แต่ขันธ์หน้าแต่มันทำลายใจไม่ได้เพราะใจไม่มีตัวใจไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรมันต้องเด็ดเดี่ยวแบบแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรจริงๆในใจไม่เหลืออะไรที่ต้องเยื่อใยไม่อะไรอาวรณ์สิ่งใดกลายเป็นใจที่สิ้นอะไรอาวรณ์ต้องให้มันเป็นจริงนะอย่าเป็นเพียงแค่ความจำ